สวัสดีครับก็จากการที่ของผมเปิดโพลให้ร่วมโหวตกันก็คือผลออกมาพบว่าคนส่วนใหญ่ต้องการดูคลิปทดสอบขวานก่อนซึ่งขวานที่มีของผมมี3อันที่จะเอามาเทสก็คือมีอะไรมันจึกๆวะขัดจังหวะก็ขวานที่ผมมีก็จะมีอยู่3อันมีขวานไจแอนท์มีบวก10ไจแอนท์บวก10นะใส่การ์ดเหมืองแล้วก็ GA ก็คือไจแอนท์นั่นแหละ GA บวก8แล้วก็ใส่การ์ดไฮดราแล้วก็มีบวก5 2 hand act ธรรมดาเลยเนี่ยใส่2ไฮซึ่งไอ้2ไฮควรจะปิดเสียงก่อนป่ะเดี๋ยวก็ตีก็คือผมมี3ขวาน1คือบวก10 GA เหมืองบวก8 GA ไฮแล้วก็บวก5 2 hand act 2ไฮธรรมดาเลยคือเอาไว้เปรียบเทียบอะไรกันอย่างแรกไอ้เนี้ย2 hand act เนี่ยของผมเอาไว้สำหรับเทียบกับคนที่เป็น BS ก็คือยังไม่ใช่ไฮคลาสมันจะใช้ Giant ไม่ได้เพราะฉะนั้นการใส่ขวานอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานบางคนอาจจะหาบวก5หรือบวก7ก็แล้วแต่ส่วนไอ้ขวาน GA เนี่ยสำหรับไฮคลาสแล้วก็คือมีใส่ไฮด้าหรือใส่เหมืองดีหรืออะไรยังไงเทียบกันดูลองดูจริงๆผมเคยมีเทสบวก5กับไฮด้าแล้วก็เหมืองอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคราวนี้จะเป็นเพิ่มอัปเกรดจากบวก5เป็นบวก8แล้วก็บวก10ให้ดูความแตกต่างซึ่งผมก็จะเทสไอ้ขวานนี้ให้ดูก่อนแล้วก็ไอ้มัฟเนี่ยเอาไว้ทีหลังก็ตามผลโหวตเดี๋ยวผมจะเทสขวานให้ในคลิปนี้แล้วก็มัฟขาวลำดับต่อไปซึ่งมัฟขาวเดี๋ยวผมก็จะมีไอ้พวกของลดดีเลย์ต่างๆที่ผมใส่เอาไว้ให้กับพวกวิหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมัฟน้ำตาลมัฟน้ำตาลเนี่ยของผมจะใช้คู่กับขวานบวก10ให้แล้วก็อาจจะไปตีพวกสไนด์สดๆให้ดูก็ว่าเพราะว่ามันบวกฮิตใช่ไหมไอตีพวกในแลบอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเหมาะพอสมควรแต่ว่าผมจะใส่แบบว่างๆไปนะจริงๆการ์ดผมก็มีหามาไว้แล้วแหละแต่ว่ายังทำใจใส่ไม่ลงเพราะมัฟแม่งราคาแพงจริงก็เอาล่ะเข้าเรื่องดีกว่าในคลิปนี้ของผมมีขวานอยู่3อย่างขวานอันแรกคืออย่างที่บอกไปเป็น two hand act ธรรมดาเลยเนี่ยมี2รูซึ่งผมก็ใส่ไฮดราแล้วก็บวก5ด้วยคือผมจะใช้ไอ้นี่ maximize power อันนี้จะทำให้ออกค่าสูงสุดซึ่งในกรณีอาวุธเลเวล3ถ้าบวกไม่เกิน5เลขที่โจมตีจะนิ่งก็คือเช่นถ้าฟัน4ดอกละ400ก็คือ400ไปตลอด400 400 400แต่ถ้าบวก6ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะมีแกว่งละมันจะเริ่มมีแกว่งจากค่าโบนัสตีบวกเกินปลอดภัยซึ่งก็คือถ้าบวก6ไปปั๊บมันอาจจะกลายเป็น405ถึง410หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแกว่งนิดๆยิ่งถ้าบวก8มันก็จะแกว่งมากขึ้นไปอีกแล้วยิ่งบวก10ยิ่งแกว่งเข้าไปอีกแต่แกว่งเนี่ยมันคือแกว่งค่าโบนัสซึ่งค่าโบนัสมันจะสุ่มผมบอกก่อนเพราะฉะนั้นการเทสของผมจะต้องตีไประดับนึงพอสมควรยุ่งจังเว้ยเนี่ย564เห็นมั้ยเนี่ย564มันก็564ตลอดมันก็จะ564อย่างเงี้ย564 564อันนี้มันคลีมันก็เลย789เนี่ยมันจะ564 564แบบเนี้ยเรื่อยๆเอาล่ะผมอธิบายขวานไปแล้วขวานผมก็จะมีอันนี้ก็คือเป็น2 hand axe ธรรมดา185โจมตีนะส่วนอันนี้เป็นบวก8แค่โจมตีธรรมดาแม่งก็อลังการแล้ว330มีรูมาอีก1รูอันนี้ก็บวก10ซึ่งบางคนก็อาจจะอยากรู้ราคาผมได้มาตอนราคาเท่าไหร่วะประมาณ 750M อ่ะ750M การ์ดนี่ก็ประมาณเท่าไหร่วะ 4M นั่นแหละส่วนไอ้ขวานบวก8นี่ผมได้มาเท่าไหร่วะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดได้ 125M มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ 125M สายการ์ดอันนี้คือสายการ์ดมาเรียบร้อยแล้วก็ราคาประมาณนี้แต่จริงๆใช้สักบวก7บวก8ก็โอเคแล้วมั้งคือของผมจะเอาไว้แลบด้วยไงเพราะฉะนั้นแลบของผมต้องการบวก10
เพื่อจะทุบสนายให้ได้สองทีตายแล้วผมต้องการทุบแอดทุบอะไรด้วยผมก็เลยชอบแบบใส่เหมืองผมก็เลยขอใส่เหมืองละกันไม่เอาใส่ไฮด้าก็ตามนี้ผมจะมีแถมเพิ่มให้ผมจะมีแถมไอเทมบวกคลิเพิ่มให้เพื่อให้เห็นดูว่าเวลาเราฟันคลิแล้วดาเมจมันเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องไปทนดูว่าไอคลิ 12% เนี่ยกว่าจะฟันออกคลิแต่ละดอกมันเท่าไหร่เราจะได้เห็นคลิกันบ่อยๆแล้วก็ตัวที่เราจะมาเทสก็คือคาซาน่าคาซาน่ามันเป็นขนาดกลางเป็นกึ่งมนุษย์แล้วก็เป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นผมเอาใบธาตุน้ำมาด้วยเผื่อเอาไว้เราจะได้ดูว่าตีกันแบบแพ้ธาตุมันแรงขึ้นแค่ไหนกันเชียวของที่ผมใส่ก็ตามนี้อันนี้ก็เป็นพวกตีกึ่งมนุษย์ 10% อันนี้ก็ตากแองไม่มีอะไรอันนี้เพิ่มแมทเทอร์สปีดอันนี้เสื้อไทยเขาเรียกกันไทยดุงอันนี้ของผมเอาไว้ลงแล็บไม่มีอะไรอันนี้ก็ขวานอันนี้ก็มับเขียวผมเคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็เท้าไฮฮีลธรรมดาไม่ใช่ไฮฮีลเขาเรียกว่าไฮเลเวลแซนเดลอันนี้ก็ประดับ BB หรือ BB ก็ได้ประดับจังหมดแพทเทิร์นกราวสามารถไปดูได้ในคลิปเก่าๆโอเคเราไปกันเลยดีกว่าผมจะเปิดเสียงบัฟที่ผมจะใช้อะดรีนาลีนรัชไวพอนเพอร์เฟคชั่นเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นขนาดกลางไม่งั้นขวานมันตีเบาลงผมจะใช้แค่พาวเวอร์ทัชธรรมดาจะยังไม่ใช้แม็กซิไมซ์อันนี้ก็บวก 25% ก็ตีแรงขึ้นจาก 100% เป็น 125% อันนี้เพิ่มสเตนแม็กซิไมซ์พาวเวอร์กดไปแล้วแอทแทคสปีดผมจะอยู่ที่187ผมจะ AB มันจะกลายเป็น188ถ้าผมใส่ขวานใจแอนมันจะกลายเป็น189เพราะว่ามันมีโบนัส STR 95เพิ่มความเร็วในการโจมตีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 3% ไอ้ตรงนี้มันจะทำให้พอดีไงเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่ขวานนี่มัน188ติดมือมาอีกผมตีแบบไม่นี่ก่อนตอนนี้ก็ใส่ two hand axe ธรรมดาเจ็ดหกคลิกก็เท่าไหร่วะเนี่ยยังไม่ได้กดยาใช่ไหมพันเจ็ดสิบสองหมดยังวะเนี่ยไปดีกว่าในเกมโอ้พันสามพันสี่ก็มี BS มาเก็บบ้างเอ้ยบัฟไรขาดวะโอ้ท้าหายที่766เราลืมไวพอนเพอร์เฟคชั่นก็ว่าทำไมมันเบาๆเฮ้ยๆๆ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 ๆ
ตายหาได้เลือดเมื่อกี้916คลิ1282ถ้า BS ก็มาเก็บที่นี่ได้อยู่นะถ้าเป็น BS นะก็ฟันก็ไม่น่าเกลียดถ้า SDR เยอะแบบนี้นะเฮ้ยมาเยอะจังวะผมจะลองเอารถฟาดดูบ้างอ่ะ 1770ก็ไม่แย่นะ4ทีมั้ง2 3 4อ้าวปั๊บหาย1 2 3 4 5อ้าว5ทีว่ะอุ๊ยๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆๆเวลานอกเวลานอกอุ๊ยๆๆมึงตายซะเยอะเกินโดนโซเข้าไป2ดอกสติกลับมาเลยทีเดียวทำไมมันเหมือนดาเมจมันเพี้ยนๆเมื่อวานอ๋อใช่ AB หมดก็ว่าทำไมเลขมันลดฟันธรรมดาต้อง916หยุดวิ่งก็ได้เนี่ย916 1282 2132ใช่และนี่อะไรยังไงบิดจนตายเลยมั้งเนี่ยสงสัยตามชื่อเอ้ยอนุบิดอีกแล้วบัฟหมดบัฟหมด218เอ้ย2132ฟันก็9164ทีสองสามสี่สี่ทีพอดีอนุบิดอีกแล้วคราวนี้ผมจะกดใบน้ำปั๊บพอๆกับ BS เมื่อกี้เลยเห็นปะที่มันฟันเท่าไหร่นะมันฟันเห็นมันฟันเบิ้ลประมาณ 2,007 เห็นมันฟันเบิ้ลประมาณ 2,007 2,008 พอกันเลยแสดงว่ามันใส่ two hand 2 high แต่อาจจะบวก7บวก8หรืออาจจะใส่ของเพิ่มแทนเยอะกว่านี4คลิก 1,900 มันเยอะจังว่าดูดิทันเดอร์มาอีกตายกูเมืองยาไว้แม่งยิงคงมันน้อยๆ 1,364 กับ 1,900 โอ้รถฟาด 3,200 ว่ะก็ไม่เลวนะปี
ีดล่ะอู้15 285ป้าบ15เลขมันนิ่งอยู่แล้วมันไม่เพี้ยนหรอกแล้วมิดล่ะ1212,000ไม่12,200ก็ประมาณนี้เอาล่ะต่อไปเราได้เวลาเปลี่ยนขวาแล้วใช่ไหมนี่ก็น่าจะ15นาทีได้แล้วต่อไปผมจะเอาบวก8ความแตกต่างของดาเมจจะสูงมากเนื่องจากพลังโจมตีอาวุธตอนนี้เป็นธาตุธรรมดาโอ้ยเพราะผมสลับอาวุธใบธาตุบันของมันหายแค่ฟันธรรมดาแม่งก็1,200แล้วประมาณ1,250เหมือนเคลือบธาตุอ่ะเกือบเคลือบธาตุเลยนี่ขนาดไม่มีธาตุนะเนี่ยมี1,240ด้วยAB จะหมดประมาณ1,250เท่าที่ดูคลิกก็1,700ประมาณเกือบ1,750อ่ะเดี่ยงเฮ้ยลูกบิดเอาอีกแล้วมึงไปคู่มันเนี่ยแหละบัฟหมดต้องกดเลือดให้เต็มเดี๋ยวตายห่าอายประชาชีอนุมิตรเกิดมาทำตายนี่อายประชาชีออกไม่ได้ไม่ได้ประมาณนี้แล้วลดฟาดละโค้16,000โค้16,000แรงกว่า2 hand ประมาณ 1,000 โอ้ผมจำได้ว่าตอนขวาน2 hand axe ธรรมดามันทุบอนุบิท 12,233 ใช่ป่ะแต่อันนี้ทุบอนุบิท 15,000 มันแรงขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยก็เพราะความแรงไอ้นี่มันเพิ่มไอ้นี่ไงขวานใจแอนมันเพิ่มความแรงสกิลด้วยก็มันเป็นสาเหตุทำให้มันทุบแรงเวอร์มากคาสนาจับเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้16,000ไซมิเนอร์เยอะกว่าเยอะงูการตกอะมีฮาอ
ล่ะต่อไปผมจะกดใบธาตุน้ำยาอันนี้ยาคลีปไม่มีอะไรคลีปบวก30เราจะได้เห็นคลีปกันบ่อยๆไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วเชียวตายออกคลิปโถถังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครเห็นไม่น่างกยาเลยกูนี่พานเว้ยทุบพัฒนาพานเว้ยพานแล้ว เหมือนอย่างที่กังวลเลยแม่งโซมาแล้วมันก็โซซ้ำหน่อยแน่ยาเยอะเว้ยคราวนี้ไม่กลัวแล้วมาดิจะโซก็มายาเยอะเว้ยเราก้าวไม่มีเปอร์ให้ลดอุ้ย 1,900 เลยว่ะก็จาก 1,200 เป็น 1,900 อุ้ยคลี 2,700 ถ้าดับเบิ้ลแต่มันคงดับเบิ้ลไม่ได้มึงทำกูไว้ทำกูไว้ต้องเอาเงินไว้ไปทุบแหลกด้วยดีกว่าจะทุบมากก็ไม่ได้เปลืองมากไอ้สกิลทุบเนี่ยประมาณ 1,950 แหละเพราะมันมีเกือบๆ 2,000 ด้วยคลีก็ประมาณ 2,700 ลดฟาดล่ะโอ้โห 4,600 โอ้สองทีเดี้ยงไม่จำเป็นต้องลากเข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยหายหมดเหี้ยโหดสัตว์ 4,700 4,500 กว่าโหดเว้ยโหดเว้ยพลังบวก8ไปเยี่ยงเขาให้อุ้ย 25,000 ทุกถ้าพรุ่งนี้มันดอกการ์ดมานี่ก็หลายตังค์นะเนี่ยเป็นแหล่งฟาร์มเงินได้แล้วก็เก็บเวลไปด้วยในตัวหมาดำเยอะเขาล่าหมาดำกันที่นี่เองใช่ไหมนี่เยอะมากไม่แม่งต้องเจออย่างนี้ปล่อยไว้นานแล้วโซใส่ตัวอีก 1,900 กับ 2,700 เราไม่ต้องดูแล้วดีกว่าเราจะดูทุบปลี่ยงอ้าวทำไม16,000มันใบท่าน้ำหมดนี่กดใบแล้วอะแล้วมันไม่ตีตัวดำหรอวะโอ้ถ้าทุบก็ประมาณ 25,000 100เฮ้ย 2,400 700เหรอวะแกว่งเยอะนะเนี่ย200 AB จะหมดดูมิดเราลองไปแล้วเราทุบประมาณ 16,000โอ้ 25,000 โอ้ 25,000 โอ้ 24,000 800600ก็มีก็แกว่งอยู่ประมาณ500หมด700ก็ประมาณนี้4,500 4,700 แล้วราวนี้
เอาล่ะต่อไปผมจะใช้บวกสิบขวานไจแอนไจแอนเนี่ยมันโอ้ยตายแล้วยังไม่ครบเลยเว้ยคือถ้าขวาเนี่ยถ้าเป็นไจแอนไจแอนไฮด้าเนี่ยมันแรงกว่าเหมืองอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีความต่างระหว่างบวก8กับบวก10เข้ามาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันต่างกันแค่ไหนอาจจะพอชดเชยกันคนนี้ประมาณ1,200กว่าผมจำได้ว่าบวก8ที่ผมเทสไปเมื่อกี้มันก็ประมาณ1,200ป่ะแต่มันตอนแรกบวก8มันประมาณ1,200ต้นๆแต่คราวนี้มัน1,200ปลายๆน่าจะประมาณนี้ผมต้องกดยาคลิกด้วยออกไปทาง1,250บวกไปทาง1,200ไปกลายเป็นฟันหมาดำเข้าป่าววะหมาดำมันน่าจะเป็นขนาดกลางคลีก็1,700พอกันแต่เหมือนจะเยอะกว่านิดนึงทุบอนุบิสมันต้องเบาลงเพราะว่าอนุบิสมันเป็นขนาดใหญ่แต่เหมือนมันเอาไว้ตีขนาดกลางอุคลิป1,800ว่ะถึง1,800ถึง1,800ก็แสดงว่ามันแรงกว่าแต่เท่าที่ดูดาเมจเฉลี่ยผมว่ามันก็แรงกว่าหน่อยนะถึงแม้การ์ดมันจะเบากว่าไฮด้าก็ตามถ้าใส่ใบเดียวแต่เราก็มีความแรง2บวกระดับ2บวกมาคลิปก็1,700ไปปลายส่วนใหญ่1,700ไปปลาย1,796เลยเว้ย AB ต่อไปเอารถฟาดรถฟาดมันเท่าไหร่วะแบบไม่เคลือบธาตุน้ำผมจำไม่ได้อ้อตอนนั้น2,900ตอนนี้ประมาณ3,000แรงกว่าประมาณ101อนุวิทย์มาแล้วไปตีผมไม่อยากยุ่งยังไม่มีอารมณ์โอ้3,000เดี๋ยวเลขซ้อน2,900ไอตอนแรกที่เราใช้บวก8ไฮด้ามันไม่มี3,000ก็คงเพราะไอโบนัสเนี่ยแหละโบนัสดาเมจมันทำให้ความแรงสูงสุดมันเพิ่มขึ้น2,900 3,000 2,900 ประมาณ2,900ถึง3,000ถ้าจะเอาเลขเป๊ะๆต้องไปเปิดดูย้อนกลับไปเปิดดูไอตอนที่ผมเทสอ้าวกล้ามหมดนะเท่าไหร่วะเนี่ยเห็นคนรับอยู่150,000ปะวะเอาละรถทุบไปแล้วรถฟาดดิต่อไปเราเอาโค้เราใช้รถทุบบ้าง16,000ผมจำได้ว่า16,000แต่หลักร้อยเนี่ยผมจำไม่ได้เท่าไหร่
16,000ต้องไปเปิดดูจำไม่ได้แล้วหลักร้อยเนี่ยผมจำไม่ได้มันเท่าไหร่แต่ร้อยสองสามร้อยเนี่ยแหละราวๆเนี่ยไอ้500กว่าไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึง500เหมือนว่าไอ้เนี่ยมันจะแรงกว่าหน่อยนึงโอ้อ่ะบัฟบัฟบัฟอุ้ย16683ก็แสดงว่า700ดิแรงจริงอันนี้ต้องเบาลงเพราะว่าไม่ใส่เหลืองป้าบไอ้ทุบเนี่ยน่าจะพอแล้วต่อไปผมจะใช้เคลือบธาตุน้ำยาคลีเอบีจะหมดจำได้ว่ามัน1,900ใช่ปะหุ้ย1991ว่ะก็แสดงว่ามันมีถึงประมาณ 2,000 จาก 1,900 ต้นๆเป็น 1,900 ปลายๆก็พอกันนั่นแหละอันนี้ก็จะแรงกว่าหน่อยแรงกว่าบวก8หน่อยถ้าบวก8แล้วใส่ถ้าบวก10แล้วใส่ไฮด้านะตีพาซาน่ามันก็แรงกว่าถ้าไปตีพวกเมืองกึ่งมนุษย์เหมือนกันนะใส่การ์ดให้มัน 20% ก็จะดีกว่าจะไปดูคลิปน่าจะมีคนมีรีวิววอตเต่าไปแล้วไปดูเทียบเอาก็ได้มันก็น่าจะคล้ายๆพอๆกับไอไฮด้าแหละเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะครอบคลุมกว่าเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมแต่ไฮด้ามันเป็นเพิ่มประเภทเผาคลิป 2,800 ดีกว่างูดำเยอะนะเนี่ยเลเวลเกลอัพพอดีมั้งเนี่ยสงสัยนี่ก็เก็บไปเยอะแล้วนะก็ร้อยล้านแล้วเนี่ยอู้2,600กับอีก62,829คลีฮะเอาล่ะต่อไปลองเอารถฟาดบ้างคาร์ดรีโวลูชั่นป้าบป้าบ 4,600 อุ้ย 4,700 นี่หว่า 4,790 ผมจำได้ว่ามัน 4,500 ถึง 4,700 ตอนบวก8ป้าบ 4,700ป้าบ47 4,500 82 4,600 นี่นี่ก็ยังมี 4,500 อยู่ป้าบ47 4,600 4,700 4,600 4,500 เหมือนจะไม่ค่อยเห็นนะ Holy Cross 4,600 4,700 นี่แรงพอๆกับที่ผมเอารถฟาดเนี่ยเอาดี 4,500 เฮ้ยพอชมหน่อยแม่ง 4,500 มารัวเลย 4,700 ไปปลาย 4,700 4,600 อ้าวเดี๋ยวบัฟหมดเดี๋ยวเหลือ 3,000 อย่างนี้บัฟน้ำหมด4,500ไปปลาย4,700ปลายแรงกว่านิดนึงมันก็ไม่ค่อยต่างมากต่อไปใช้ไฮสปีดแล้วอะปังเขาให้เท่าไหร่วะเกือบ 25,000 ปังเขาให้อุ้ยมึงไม่งกยาแล้วเดี๋ยวหลับรอบสองอ
อุ้ย2เกือบ25800ค่าเบาๆแม่งก็พอกันอะวะแต่ดูเหมือนเฉลี่ยส่วนใหญ่จะออกไปทางสูงกว่าสองหมื่นห้าสองร้อยมันลากนี่หว่าไปไหนกันหมดเดี๋ยวโอ้ลากบูโอ้สองหมื่นห้าสองหมื่นหกเอ้สองหมื่นสี่ทำไมมันเบาอ่ะป้าบมันก็แรงกว่านี้แต่ว่ามันไม่ได้แรงกว่าอะไรมากมายส่วนต่างบวกกับการ์ดมันก็ชดเชยใกล้ๆกันอ่ะแต่บวก2บวกนี่2บวกเกินค่าปลอดภัยดูเหมือนว่ามันจะโคเวอร์ความแรงของการ์ดความต่างของการ์ดได้พอสมควรป้าบไอ้ทุบนี่น่าจะพอแล้วผมจะแถมให้ช่วงไหนๆก็ไอ้นี่แหละผมจะแถมให้คราวนี้ผมจะใช้ Maximum Power Thrust ยุ่งนักยุ่งนักลืมโอ้ยจากฟันทีละ 1,900 เป็นฟันทีละ 3,000ผมอธิบายอย่างนี้ไอ้พวก power touch อะไรทั้งหลายอะเวลาคิดความแรงมันอย่างอันเนี้ยมันเพิ่มขึ้น 100% มันไม่ใช่คูณ2ไงมันบวก100ไงถ้าตีธรรมดาความแรงมัน 100% บวก100มันก็กลายเป็น200มันคือ2เท่าแต่ถ้าสกิลความแรงเช่นไอ้ Car Revolution นี่มันเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้ไอ้สกิลอย่าง High Speed อย่างเงี้ย2,000 อย่างนี้น้ำหมดสกิลสมมุติความแรง300บวก 100% มันคือ300บวก100เป็น400ไงเพราะฉะนั้นความแรงมันก็อาจจะไม่พีคเท่าไหร่เมื่อใช้สกิลที่เปอร์เซ็นต์สูงๆแต่มันจะเหมาะมากกับการตีธรรมดาไอ้แม็กซิมัม power touch เนี่ยลืมเราจะเห็นได้ว่าตีจาก 1,900 โดดไปเป็น 3,000 โอ้ยคลีทีพอๆกับโฮลี่คอร์สอ่ะยาคลีหมดดีกว่า 4,500 คลิทีไส้ระเบิดฟันคลีพอๆกับมันอ้าวกูมีเพื่อนตายแล้วอ้าวจะชุบให้แม่งไม่ทันกูมีเพื่อนตายแล้วคลิก็ประมาณนี้4,500ถ้าสกิลมันก็อาจจะแรงไม่ชัดแต่ไอ้ถ้าลดฟาดนี่มันก็ไม่เท่าไหร่ตาบอดสี่พันหกเจ็ด 4,600 ก็ราวๆนี้แหละ 4,700 4,500 เราแม็กซิมัมกว่าเกือบ 4,700 ลบฟาดอ่ะอุ้ยเกือบ 27,000 อุ้ยคราวนี้ 27,000 เลยไม่เกือบ
อันนี้26,000กลางกลางอาล่าเหรอป้าบ26,000เลยไม่มีใส่แทบไม่มีใส่เลยป้าบ26,000อุ้ยเกือบ27,000อุ้ยเกือบ20,000ก็26,000ไม่เกือบเลยอุ้ยอันนี้27,000อุ้ย27,000เสียใจค่ะอุ้ย26,000อุ้ยอุ้ยอ้าวไม่อุ้ยเลยอุ้ยมีเงินทำอะไรก็สนุกฟาดมันรู้ตัวอีกทีก็จนซะแล้วเห็นอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่ผมกะเอามาไว้แล็บเลยนะเนี่ยพาดูดแล็บสองหมื่นหกเก้าร้อยอุ้ยไอ้นี่บ้าง15,000อุ้ยก็ประมาณนี้26,000ถึง27,000ไอ้ค้ารีวอลูชั่นแม่งเหมือนจะเท่าเดิมว่ะไม่ช่วยหอกอะไรเลยเออเท่าเดิมไม่ช่วยหอกอะไรเลยไม่เห็นจะแรงขึ้นเลยฟาดเท่าไหร่ก็เท่านั้นตามนั้น AB หมดก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคลิปหน้าผมว่าจะลงมับข่าวให้ตามโหวตดีไหมก็แล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็น่าจะ40กว่านาทีแล้วก็สวัสดีครับ